รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Isuzu Mu X Blue Power เอกสิทธิ์แห่งผู้นำเอกสิทธิ์แห่งความสุข World Camera กันเองทุกเรื่องกล้องและการถ่ายภาพ AIS CG Advance 4G ที่เร็วที่สุดจาก AIS Timeline สุดที่จะหยุ่นคืนนี้ตามที่ท่านผู้ชมจำนวนมากบอกเข้ามาครับว่าให้ช่วยวิเคราะห์ว่าโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐจะมีผลต่อโลกและต่อประเทศไทยอย่างไรเรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับผมติดตามทุกรายละเอียดตั้งแต่หาเสียงเลือกตั้งเมื่อทรัมป์ชนะเลือกตั้งหลังจากเลือกตั้งพูดอะไรไว้บ้างนโยบายหลักๆนี่เปลี่ยนอย่างไรที่ชัดเจนก็คือว่าทรัมป์จะไม่เหมือนผู้นำสหรัฐคนก่อนๆในทุกด้านจะมีผลกระทบกว้างไกลต่อทั้งโลกอาเซียนเองไทยเองก็จะหนีไม่พ้นคลื่นลมแห่งความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ครับฉะนั้นผมได้เชิญผู้ที่ติดตามวิเคราะห์ให้ท่านผู้ชมรายการนี้ได้รับทราบเบื้องหลังเบื้องลึกอนาคตและผลที่จะตามมาต่อทั้งโลกต่อเอเชียต่ออาเซียนและต่อประเทศไทยนี่คือความระส่ำระสายที่กำลังจะเกิดขึ้นทันทีที่ทรัมป์รับตำแหน่งวันที่20มกราเราก็จะเห็นว่าผู้นำโลกมหาอำนาจอย่างสหรัฐนั้นจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนแต่ไม่ว่าจะเปลี่ยนในทิศทางไหนก็ตามแต่คนไทยจะต้องเกาะติดเข้าใจและปรับตัวรู้เท่าทันครับวันนี้ผมเชิญดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศอดีตเลขาธิการอาเซียนและดร.ณรงค์ชัยอัครเสรณีอดีตรัฐมนตรีพลังงานและนักวิชาการที่เกาะติดเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันผมจะนั่งซักถามพูดคุยอย่างกันเองครับเหมือนกับผมตั้งวงกินกาแฟแล้วพูดจามองกันทุกแง่มุมครับว่าไทยเราจะตั้งรับโดนัลด์ทรัมป์อย่างไรฉะนั้นอย่าพลาดครับไม่ใช่เพียงแค่วันนี้เท่านั้นเองสัปดาห์หน้าก็จะต่อเพราะว่าได้พูดคุยกันมากมายหลายตอนนอกเหนือจากนั้นผมยังเชิญนักวิชาการคนที่วิเคราะห์สถานการณ์ในไทยมาเพิ่มเติมเรื่องโดนัลด์ทรัมป์เพราะว่าก่อนที่เขาจะรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ20มกราคมนั้นเราจะให้รายการไทม์ไลน์เป็นศูนย์รวมของความคิดวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยเกี่ยวกับทรัมป์ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบอย่างละเอียดรอบด้านเพื่อจะได้ประเมินถูกครับว่าถ้าคนชื่อทรัมป์ขึ้นมาเป็นใหญ่ในสหรัฐจะกระทบเราอย่างไรจีนรัสเซียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ยุโรปอาเซียนทั้งหมดแล้วดูเตอร์เต้ของฟิลิปปินส์กับทรัมป์เหมือนกันหรือไม่เหมือนกันด้วยเพราะว่านั่นก็จะมีผลในภูมิภาคไม่น้อยเช่นเดียวกันคืนนี้ตั้งหน้าตั้งตาฟังและช่วยกันวิเคราะห์คิดตามวิเคราะห์และสรุปสำหรับตัวท่านเองครับดร.ณรงค์ชัยดร.สุรินทร์ครับผมเจอใครตอนนี้ถามคำถามเดียวเลยครับว่าโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคนไทยจะต้องห่วงกังวลอะไรบ้างแล้วโลกมันจะเปลี่ยนไปยังไงโลกมันจะเปลี่ยนไปยังไงก่อนครับก่อนที่บอกว่าคนไทยจะต้องทำตัวยังไงคือตอนนี้ที่คนก็วิเคราะห์กันเยอะนะฮะคนก็วิเคราะห์กันเยอะผมว่าทุกคนก็มีข้อมูลเท่ากันแต่ว่าความเห็นอาจจะต่างกันครับผมก็คิดว่าพอจะเดาภาพเดาออกเดาแบบผมนะฮะไม่เดาแบบอื่นเดามาก็คือว่าประการที่หนึ่งเนี่ยคุณทรัมป์ก็เป็นนักธุรกิจนักธุรกิจก็จะมี mindset แบบหนึ่งก็คือ margin กำไรนะ margin กำไรอันนี้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นนักธุรกิจ first politician next เนี่ยหรือว่า second หรือ third เนี่ยนะแนวคิดก็จะมาทางด้านธุรกิจซึ่งผมว่าเหตุผลอันนี้ทำให้แรงตอบสนองของสายธุรกิจครับเป็นบวกเป็นบวกหมายถึงในอเมริกานะตลาดหุ้นขึ้นพรวดพราดกว่านี้หรือเปล่าในอเมริกาสายธุรกิจนี่เป็นบวกนะเพราะว่าเขาก็เดากันว่าธุรกิจจะดีเมื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการเงินภาคการเงินเพราะว่าถ้าเป็นเช่นนี้
เงินดอลลาร์ก็น่าจะดีขึ้นการลงทุนตลาดทุนตลาดเงินของอเมริกาก็จะดีขึ้นแต่ว่ามันก็จะมีอีกกลุ่มธุรกิจหนึ่งซึ่งเป็นภาคการผลิตครับถ้าดอลลาร์ดีขึ้นแรงๆขึ้นมาส่งออกไม่ได้ก็จะมีปัญหาก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นโจทย์ในแง่ของผลกระทบในทางเศรษฐกิจนะฮะในทางเศรษฐกิจการเมืองเดี๋ยวอีกอันนึงแต่ในทางเศรษฐกิจเนี่ยภาคการเงินก็ชอบแต่ว่าภาคการผลิตก็คงจะมีปฏิกิริยาว่าเฮ้ยมันยิ่งไม่ได้นะเพราะว่าถ้าภาคการเงินดีเนี่ยทางธุรกิจอาจจะลำบากตรงที่ว่าแข่งขันลำบากเพราะดอลลาร์ถ้าดอลลาร์นี่ทรัมป์ก็บอกว่าให้ย้ายการผลิตออกกลับมาให้หมดนี่ถ้ายังยิ่งคือการผลิตยิ่งกลับมามันก็ยิ่งกระทบสิถ้าสมมติว่าดอลลาร์มันแข็งเอาแข็งคือดอลลาร์มันแข็งเนี่ยกลับมาจะขายให้ใครได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีสิ่งซึ่งเกิดขึ้นในสมัยเรแกนตามมาซึ่งถ้ารู้ในทางเศรษฐกิจในทางธุรกิจเนี่ยรูปแบบมันจะคล้ายกันมากเพราะว่าเรแกนก็แบ็กธุรกิจเต็มที่นะครับแบ็กธุรกิจเต็มที่คงจำกันได้เนี่ยเรแกนเข้ามาปี81ปี81ซึ่งตอนนั้นเศรษฐกิจโลกไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยราคาน้ำมันโหดร้ายมากตั้งแต่ปี79 80เป็นวิกฤตพลังงานครั้งยิ่งใหญ่ของโลกเศรษฐกิจแย่คุณโรนัลด์เรแกนก็ทำอย่างเงี้ยทำแบบที่คุณทรัมป์จะพูดนี่แหละครับดอลลาร์มันก็แข็งพวกภาคการผลิตก็บ่นคุณโรนัลด์เรแกนก็เลยบอกว่าเฮ้ยอย่างนั้นต้องให้พวกการอัตราแลกเปลี่ยนเนี้ยของอเมริกาลดของคนอื่นขึ้นนะก็เลยเกิดพลาซ่าแอคคอร์ดถ้าจำได้นะ1985มีการประชุมใหญ่เลยตอนนั้นที่โรงแรมพลาซ่าเรียกชื่อว่าพลาซ่าจะเรียกพลาซ่าแอคคอร์ดนั่นแหละแล้วก็บังคับให้ทุกคนเนี้ยขึ้นค่าเงินซึ่งก็ได้ผลนะได้ผลได้ผลผมก็คิดว่าครั้งนี้คุณทรัมป์พูดในแง่ว่าจะเอาธุรกิจกลับไปอเมริกานะสายการผลิตก็ต้องบอกเฮ้ยกลับไปไม่ได้ถ้าดอลลาร์เป็นแบบนี้เพราะนั้นคุณทรัมป์ถึงได้ประกาศในเรื่องนโยบายที่เธอจะบังคับให้จีนขึ้นค่าเงินไปสั่งเขาได้เลยนะสั่งเขาเพราะว่าเงินจีนมันอ่อนลงอ่อนลงเหมือนสมัยนู้นญี่ปุ่นอ่อนค่าเงินอ่อนแล้วก็สมัยนู้นเยอรมันค่าเงินอ่อนคล้ายๆกันซึ่งคุณทรัมป์แกก็ออกเสียงอารวาสอยู่แต่จะทำหรือไม่ไม่รู้แต่สรุปก็คืออย่างนี้ครับครับในแง่โลกเนี่ยในทางการเงินแน่นอนโฟลว์มันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วว่าเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วราคาหุ้นอเมริกาแตะ 20,000 แล้วอะไรเหล่านี้เป็นต้นแต่ถ้าภาคการผลิตเนี่ยยังต้องวิเคราะห์ต่อไปว่าสิ่งที่คุณทรัมป์เขาจะทำเนี่ยมันจะกระทบแค่ไหนนะครับนะผมคิดว่าคงไม่น่าจะกระทบมากเพราะเหตุว่าเนื่องจากตอนนี้กับตอนนู้นต่างกันใช่ตอนนี้เนี่ยนะครับธุรกิจอเมริกาเนี่ยอยู่ในจีนเยอะมากซึ่งถ้าคุณทรัมป์ไปทำอย่างที่เธอพูดเนี่ยพวกนั้นคงไม่ยอมแล้วก็ไปทำให้ค่าดอลลาร์แข็งมากก็ไม่ได้เนี่ยนะฮะไปจะให้อ่อนกว่านั้นมันก็ลำบากเพราะฉะนั้นในที่สุดเนี่ยผมว่าสรุปแล้วก็คือธุรกิจใหญ่ๆได้ประโยชน์จากสิ่งที่คุณทรัมป์ทำนะฮะไอ้คนที่เป็นธุรกิจเล็กเป็นคนทำงานเป็นอะไรที่โหวตให้คุณทรัมป์เนี่ยสรุปแล้วอกหักหมดชนชั้นกลางพวกนี้ก็จะคนตกงานชนชั้นกลางก็อาจจะได้ประโยชน์จากภาษีนิดหน่อยแต่ว่าคนที่คิดว่า make America great for them เนี่ยมันจะ make America great for Trump for Trump แล้วก็และ and his crony มหาเศรษฐีที่เข้ามาอยู่ในครม.ซึ่งดูจากครม.ก็เห็นนะฮะว่าพวกนั้นเป็นนักธุรกิจเกือบทั้งหมดแล้วนักธุรกิจเนี่ยเขาต้องคิดถึงเรื่อง margin เป็นก่อนเรื่องอื่นอันนี้คือสัจธรรมของธุรกิจใช่เป็นแนวคิดแบบนักธุรกิจที่ไม่เคยมีประสบการณ์การบริหารระดับชาติมาก่อนเลยเนี่ยคุณสุรินทร์มองว่าทรัมป์จะสร้างความปั่นป่วนในแง่การเมืองความมั่นคงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยังไงผมคิดว่าแนวคิดเรื่องอเมริกา first แล้วก็จะไปมุ่งเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันขัดแย้งกันเองคือถ้าอเมริกา first เนี่ยมันหมายถึงทุกคนsecond third แล้วในอดีตอเมริกามีอำนาจต่อรองมากกว่านี้ในอดีตอเมริกาเป็นผู้นำแล้วก็เป็นมหาอำนาจขณะนี้เนี่ยไม่ใช่มันมีหลายประเทศที่ขึ้นมาเพื่อที่จะแข่งขันหลายประเทศขึ้นมาเพื่อที่ปฏิเสธในนโยบายเงี้ยเพราะฉะนั้นที่คิดกันมาตลอดระยะเวลา7ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยคือเพื่อให้อเมริกาเป็นผู้นำได้แต่เป็นผู้นำที่คนอื่นเขาพร้อมที่จะตามเพราะเขาไม่ได้เสียผลประโยชน์ทั้งหมดถ้าเป็นอเมริกา first ซึ่งก็เรียกว่า unilateralism เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือถ้าใหญ่จริงก็ทำสิก็ลองทำสิเราก็ลองทำสิเพราะก็ยังมีขั่ว
ุมอำนาจอื่นๆที่จะขึ้นมาท้าทายในเรื่องของเศรษฐกิจเพราะ globalization ที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยเขาก็ได้ประโยชน์ครับแต่ตอนหลังเนี่ยเขาเสียประโยชน์อังกฤษก็เหมือนกันกระแส globalization ต้นเนี่ยอาจารย์ณรงค์ชัยคุณสุทธิชัยคงเคยเห็นนะว่าการต่อต้านเนี่ยมันเกิดขึ้นในโลกที่3การต่อต้านเนี่ยมันเกิดขึ้นในการประชุมใหญ่ๆของ G8G7 หรือป้ายต่อต้านใช่ใช่โลกาภิวัตน์ไม่เอาถูกต้อง World Bank IMF พวกนี้เขาต่อต้านกันหลังๆเนี่ยประเทศโลกที่3ได้ประโยชน์มันกระจายออกไปให้ไอ้ฟรีเทรดนี่นะแล้วเขาก็โตใช่ฟรีเทรดเนี่ยที่เขาคิดกันอยู่เนี่ยคือ globalization ตามมาด้วย free trade เนี่ยประเทศโลกที่3ได้ประโยชน์ถูกต้องการประท้วงก็อะไรเงี้ยแล้วตอนนี้มันกลับมากันแล้วแล้วผลประโยชน์ของอเมริกาก็ไปอยู่ในประเทศเหล่านั้นที่อาจารย์ว่าเนี่ยคือมันไปลงทุนแล้วก็ไปได้กำไรแล้วก็เอากำไรกลับแต่มันก็เสียงานแต่มันก็ได้สินค้าราคาถูกเช่น iPhone ประเด็นก็คือว่าชนชั้นกลางอเมริกาเนี่ยอยากได้ทั้งสินค้าราคาถูกอยากได้ทั้งงานอยากได้ทั้งค่าแรงที่แพงอยากรักษาสถานภาพความเป็น middle class เอาไว้ซึ่งเคยมีอยากได้ทุกอย่างพร้อมกันได้อย่างพร้อมกันไปไม่ได้เพราะฉะนั้นทรัมป์บอกว่าฉันจะให้ทุกอย่างเอาฉันสิฉันจะให้ทุกอย่างปัญหาคือlandscape สภาพความเป็นจริงในโลกเนี่ยมันไม่เป็นเช่นนั้นแล้วอเมริกาไม่ใช่ first ทางด้านเศรษฐกิจก็ไม่ใช่ first เพราะผลประโยชน์ของอเมริกาไปขึ้นอยู่กับคนอื่นมากในกระบวนการmultilateralism หรือพหุภาคีที่เราพูดกันอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผ่านทางด้าน trade agreement ไม่ว่าจะผ่านทางด้านกับกลุ่ม EU ไม่ว่าจะผ่านทางด้าน APEC ทั้งหมดทั้งหลายที่อาจารย์ณรงค์ชัยเป็นแชมเปี้ยนให้เกิดขึ้นในภูมิภาคของเราเนี่ยผลประโยชน์ของอเมริกาไปขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มเหล่านั้นมากคราวนี้จะบอกว่าฉันปลดตัวฉันจะเป็นหนึ่งฉันจะว่าฉันจะกลับบ้านปิดประตูฉันไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ซึ่งพวกนักทุนใหญ่ๆไม่ยอมหรอกสิ้นไม่ยอมนักใหญ่นักธุรกิจใหญ่ๆนะใหญ่ๆแต่ตอนนี้ก็เขาบอกทรัมป์เอาใจพวกนักธุรกิจใหญ่ๆไม่ได้อย่างโบอิงกับคานโธ่ไม่มีทางไงมันจะมีมันผมถึงคิดว่ามันจะเจอกำแพงมันจะเจอของแข็งมันจะเจอจุดซึ่งเห็นซึ่งสัจธรรมว่าที่พร้อมที่สัญญาเอาไว้เนี่ยมันทำไม่ได้ฟังจากจีนเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้เขาก็บอกว่าถ้าหากว่าอเมริกาไม่มายุ่งนะในเรื่องเกาหลีเหนือเนี่ยเขาจัดการได้แต่ว่าอเมริกาเนี่ยไปยุ่งในเรื่องช่วยญี่ปุ่นช่วยเกาหลีแล้วก็ตั้งไอ้อะไรนะบกกำลังอาวุธอะไรในเกาหลีใต้เร็วๆเนี้ยใช่ไหมฮะอันนี้ทำให้จีนก็บอกหรืออยากยุ่งมากก็ลองดูสิวันนี้เราจะมาสมัครฟิตเนสกันค่ะHi, how are you? I'm good. I'd like to apply for a 3-day membership package. This will be in the application form. คำว่าใบสมัครพูดว่า application form. Application form. Do you have any medical concerns? No, I don't. ทางฟิตเนสอาจจะถามคุณว่าคุณมีปัญหาสุขภาพหรือเปล่าโดยใช้คำว่า medical concernsmedical concerns หรือว่า health concerns health concerns นอกจากนี้นะคะเขาอาจจะถามคุณว่าคุณเคยได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าค่ะ Have you had any past injuries? Yes, I had a wrist injury last month. คำว่า past injuries แปลว่าอาการบาดเจ็บในอดีตค่ะขอขอบคุณ Isuzu MiU X 1.9 DDI Blue Power ที่สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษค่ะ Isuzu MiU X Blue Power เอกสิทธิ์แห่งผู้นำเอกสิทธิ์แห่งความสุขสนับสนุนโดย Eurocake อร่อยทุกที่ทุกเวลา Premium Outlet Factory Outlet ของแบรนด์เนมระดับพรีเมียม Only Camry ยากที่ใครจะตามทันคำ
บอกว่าฉันจะให้ทุกอย่างเอาฉันสิฉันจะให้ทุกอย่างปัญหาคือแลนด์สเคปสภาพความเป็นจริงในโลกเนี่ยมันไม่เป็นเช่นนั้นแล้วอเมริกาไม่ใช่เฟิร์สทางด้านเศรษฐกิจก็ไม่ใช่เฟิร์สเพราะผลประโยชน์ของอเมริกาไปขึ้นอยู่กับคนอื่นมากในกระบวนการมัลติลาเทอรัลลิซึมหรือพหุภาคีที่เราพูดกันอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผ่านทางด้านเทรดอะกรีเมนต์ไม่ว่าจะผ่านทางด้านกับกลุ่ม EU ไม่ว่าจะผ่านทางด้านเอเปคทั้งหมดทั้งหลายที่อาจารย์ณรงค์ชัยเป็นแชมเปี้ยนให้เกิดขึ้นในภูมิภาคของเราเนี่ยผลประโยชน์ของอเมริกาไปขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มเหล่านั้นมากคราวนี้จะบอกว่าฉันปลดตัวฉันจะเป็นหนึ่งฉันจะว่าฉันจะกลับบ้านปิดประตูฉันไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ซึ่งพวกนักทุนใหญ่ๆไม่ยอมหรอกสิ้นไม่ยอมนักใหญ่นักธุรกิจใหญ่ๆนะใหญ่ๆแต่ตอนนี้ก็บอกทรัมป์เอาใจพวกนักธุรกิจใหญ่ๆไม่ได้อย่างโบอิงก็ค้านโธ่ไม่มีทางมันจะมีมันผมถึงคิดว่ามันจะเจอกำแพงมันจะเจอของแข็งมันจะเจอจุดซึ่งเห็นซึ่งสัจธรรมว่าที่พร้อมที่สัญญาเอาไว้เนี่ยมันทำไม่ได้แต่ไม่สัญญาแล้วไม่ทำก็ไม่ได้นะก็คงทำบ้างทำบ้างแต่ไม่ได้ทำทั้งหมดแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดหลายๆเรื่องเนี่ยเขาทำอย่างที่เขาพูดแล้วนะเช่นเรื่องจีนเนี่ยจีนเดียวเหรอฉันไม่เอาฉันมาทบทวนใหม่เรื่อง One China Policy นั่นเนี่ยนะฮะอันนั้นเนี่ยผมตีความอย่างนี้ผมมันถูกหรือผิดนะผมมองในแง่ว่าหนึ่งเขาเป็นนักธุรกิจเนี่ยเขามาจิ้นเบสนะฮะสองก็คือว่าเขาเป็นนักดีลเมกเกอร์เขาภูมิใจมากนะที่เขาเป็นดีลเมกเกอร์อะไรก็ตามที่เขายกขึ้นมาเนี่ยผมเดาว่ามันคงจะไปใส่ในดีลในอนาคตนะฮะเพราะว่าอย่างนี้เพราะว่าผมดูเนี่ยนะถ้าหากว่าผมเชื่อที่แนวที่เขาพูดเนี่ยนะครับเขาก็ไม่อยากจะจ่ายตังค์ไปดูแลไอ้ประเทศอื่นเช่นญี่ปุ่นเนี้ยเขาก็ไม่อยากจะจ่ายตังค์ไปดูแลญี่ปุ่นให้ญี่ปุ่นจ่ายตังค์เกาหลีใต้หรือแม้แต่ไต้หวันอะไรเนี่ยเขาก็ไม่อยากซึ่งอันนี้เนี่ยถ้ามองในแง่ให้ประเทศเหล่านี้ดูแลเองเนี่ยนะฮะก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจีนก็จะเป็นผู้ที่มามีอิทธิพลต่อประเทศเหล่านี้ใช่ฮะทีนี้ผมก็เดาว่าเขาคงจะยังไม่อยากให้จีนได้สะดวกสบายขนาดนั้น ผมเลยคิดว่าเขาคงเอาเรื่องไต้หวันขึ้นมา เป็นตัวต่อรองในอนาคตอาจารย์คิดว่าเขาคิดลึกขนาดไม่รู้ไม่รู้เดาแต่ในกรณีรัสเซียเนี่ย ผมคิดว่าเขาไม่มีไอ้ดีลพวกนี้ เพราะเหตุว่าคือขณะนี้ที่คุณสุรินทร์พูดเนี่ยประเทศที่ใหญ่แล้วก็มีอิทธิพลมีอำนาจมีตังพอเนี่ยนะฮะและอยากจะแสดงอำนาจคือจีนกับรัสเซียใช่ซึ่ง2ประเทศนี้ต้องการที่จะมีอำนาจเหนือประเทศใกล้เคียงพื้นที่ใกล้เคียงก็ปกตินะเป็นเอ็มพายก็ต้องรักษาพื้นที่ใกล้เคียงผมคิดว่าอเมริกาเนี่ยคงยอมให้รัสเซียรักษาพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็ไม่ให้นาโต้เข้าไปยุ่งมากนะฮะเพราะฉะนั้นทั้งยูเครนก็ดีทั้งไอ้ไครเมียทั้งหลายเนี่ยปูตินหนึ่งได้ชอบใจชอบมากชอบมากว่าแต่ในส่วนของจีนเนี่ยยังไม่แน่ว่าเขาจะเอาอย่างไรส่วนของจีนเนี่ยคุณสุรินทร์มองว่าเขาจะปะฉะดะเลยหรือเขาจะทำส่งเสียงไปขู่ไว้ก่อนผมว่าจีนคงไม่วู่วามถึงขนาดนั้นผมว่าจีนอ่ะผมว่าช่วงหลังนี่สงบพอสมควรนะปฏิกิริยาก็ไม่แรงเหมือนปกตินะผมคิดว่าเขาสงบแล้วก็เขาหามาตรการวิธีการที่จะตอบโต้ที่จะรักษาผลประโยชน์ของเขาไว้ในพื้นที่ตรงนี้มันจะกลายเป็นว่าโลกที่เคยผูกโยงกันโดยข้อตกลงต่างๆแล้วก็รักษาเสถียรภาพความมั่นคงเอาไว้ได้เนี่ย มันจะเป็นการแบ่งเขตอาณาผมคิดอย่างนั้นแบ่งเขตระหว่างแบ่งเขตอาณามันจะเกิดเรื่องของความสมดุลแห่งอำนาจ balance of power มันจะเกิดขึ้นถอยหลังกลับไปก่อนสงครามโลกครั้งที่สองอันนี้เราจะย้อนโลกกลับถูกต้อง70กว่าปีเลยนะสิ่งที่น่ากลัวก็คือว่ามันจะไม่มีหลักประกันมันจะไม่มีข้อตกลงมันจะไม่มี norms ในการเมืองระหว่างประเทศในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยจะเอาไงก็เอาอยากจะทำยังไงระเบียบโลกตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2มา70กว่าปีเนี่ยมันจะแตกสลายเลยแล้วมันต้องกลับไปตั้งต้นใหม่แล้วก็อาจจะไม่ถึงกับแตกสลายแต่ว่าระเบียบโลกมันต้องปรับกันใหญ่โตปีเนี่ยมันเป็น Western Oriented นะฮะ Western Oriented เนี่ยทีนี้จะปรับยังไงเนี่ยมันก็เป็นไปได้ตรงที่ว่าจีนเขาก็พูดอย่างนี้ตลอดเวลาว่า norms ทั้งหลายข้อตกลงทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันตั้งขึ้นมาโดยฝ่ายตะวันตกใช่อย่าลืมว่าตอนแรกจีนไม่ได้เป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่ก่อตั้งสหประชาชาติไต้หวันใช่ จีนมาทีหลังทีนี้ norms ต่างๆข้อตกลงต่างๆมันเป็นเรื่องที่กำหนดมาจากข้างนอกจีนเนี่ยเขาต้องการที่จะให้มันเป็นเขามีส่วนในการเขียนในการทรัมป์เนี่ยอาจจะสร้างโอกาสนั้นให้จีนก็ได้
ใช่ไหมใช่เพราะแต่ว่าต่อไปนี้เจรจากันใหม่คือการที่ทรัมป์เจรจากันใหม่ทรัมป์คิดว่าเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของอเมริกาฝ่ายจีนก็จะบอกว่าก็คือโอกาสที่ฉันจะเข้าไปแล้วก็ร่วมโต๊ะเจรจาในอดีตฉันไม่เคยมีส่วนร่วมยูเอามากำหนดในเรื่องของกฎเกณฑ์ในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นทรัมป์อาจจะเป็นอาลัยของจีนโดยที่ไม่ได้เจตนาเป็นไม่ได้แต่ว่าถ้าดูจากวิธีการปฏิบัติของทรัมป์เนี่ยไม่ใช่ลักษณะมานั่งโต๊ะแล้วคุยกันอย่างเสมอภาคหรือว่าอย่างอ่ะยูจะเขียนกติกาใหม่มาคุยกันซิเนี่ยก็จะลักษณะบลัฟกันพอสมควรก็ดีลเมคเกอร์ไงดีลเมคเกอร์ดีลเมคเกอร์แล้วถ้าหากว่าทวิภาคีเมื่อไหร่เนี่ยเขาถือว่าเขาโขกเขาสับได้ไอ้ตรงนี้คือสิ่งซึ่งโลกที่3หรือโลกที่จำเป็นจะต้องไปเจรจากับเขาเนี่ยต้องระวังเพราะฉะนั้นผมถึงพิจิตรต่อไปว่ามันจะมีความรู้สึกแอนตี้อเมริกันความรู้สึกอักลีอเมริกันเกิดขึ้นกลับมาอีกรอบเพราะว่าไปเป็นคาวบอยชี้นำคนอื่นเขาทั่วโลกเนี่ยมันจะเกิดกระแสนั้นซึ่งตอนนี้มันมากอยู่แล้วฉะนั้นไอ้สมการมหาอำนาจแต่เดิมที่มีอเมริการัสเซียเป็นศัตรูจีนก็อยู่อีกซีกหนึ่งเนี่ยทรัมป์มานี่ทรัมป์เปลี่ยนเลยทรัมป์จับมือกับรัสเซียกับจีนนี่ยังไม่แน่ว่าจะจับมือคิดว่าอย่างนั้นยื่นแต่ว่าอย่างดูจากพฤติกรรมนะเหมือนกับว่าไม่ถึงก็จับมือแต่ว่าดีกับรัสเซียคือถ้าคุณสุริยาย้อนกลับไปสมัยเรแกนเนี่ยนะก็เป็นบทเรียนที่ดีนะฮะเพราะว่าเรแกนก็เป็นรีพับลิกันเรแกนก็เป็นนักการเมือง 100% ยกเว้นเคยเป็นกัฟเวอร์เนอร์ของแคลิฟอร์เนียมาก่อนแล้วเป็นดารานักแสดงก็เคยคล้ายกับทรัมป์เนี่ยทรัมป์ก็เห็นไหมฮะดารานักแสดงเรียลิตี้โชว์ทีวีพฤติกรรมก็คล้ายกันโชว์ออฟแบบเดียวกันตอนนั้นเนี่ยเรแกนก็ญาติดีกันกับกอร์บาชอฟเจตนาหลักตอนนั้นก็คือเพื่อเลิกสงครามเย็นใช่ไหมฮะแล้วก็คงจะมีวิธีการคุยกันเบื้องหลังเพราะว่าผมดูจากตอนที่เขาไปยืนที่เบอร์ลินนะแล้วก็ไปบอกมิสเตอร์กอร์บาชอฟแทร์เดอะวอลดาวอะไรเนี่ยนะผมว่าเขารู้มาก่อนแล้วว่ากอร์บาชอฟยอมใช่ไหมผมเดานะแม่งก็คงไม่กล้าพูดอย่างนั้นมันก็เสียหน้า Bring down the wall นั่นปี88หรือไง88ใช่ไหมฮะประมาณนะ87-88เนี่ย89แล้วก็เกิดขึ้นปี89ใช่ไหมฮะผมก็คิดว่าคุณทรัมป์เนี่ยที่นั่นกับรัสเซียก็คงจะคล้ายๆกับสมัยโน้นนะก็คือค่อนข้างจะโอเคกันแต่ว่ากับจีนเนี่ยผมไม่ทราบว่าคุณทรัมป์จะเอายังไงกับจีนนะฮะอันนี้เป็นแต่จีนเนี่ยสมมติมองว่าทรัมป์เล่นไพ่ไต้หวันเพื่อต่อรองกับจีนจีนเนี่ยอาจจะเล่นไพ่เกาหลีเหนือเพราะว่าผมมองว่าทรัมป์เคยด่าจีนว่าเอ็งไม่ไปคุยกับเกาหลีเหนือเลยอ่ะยังไม่ช่วยเลยอ่ะใช่ไหมฉะนั้นเป็นไปได้ว่าต่างคนต่างมีไพ่แล้วมันก็จะเสี่ยงต่อการเผชิญหน้ากันค่อนข้างจะรุนแรงเป็นไปไม่ได้ที่จีนจะยอมเรื่องไต้หวันเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะจีนประกาศว่าจำเป็นต้องใช้กำลังทหารก็จะทำถ้าอยู่เข้ามายุ่งแถวนี้แน่นอนผมเชื่อ 100% แม้แต่เรื่องเกาหลีเหนือผมว่าก็ไม่ใช่อย่างที่อเมริกากล่าวหานะคือมันแล้วแต่เราอยู่ฝั่งไหนใช่ไหมฮะฟังใครขอโทษไม่ใช่ฝั่งไหนเราฟังจากจีนเนี่ยเขาก็บอกว่าอย่างนี้เขาก็บอกว่าถ้าหากว่าอเมริกาไม่มายุ่งนะในเรื่องเกาหลีเหนือเนี่ยเขาจัดการได้แต่ว่าอเมริกาเนี่ยไปยุ่งในเรื่องช่วยญี่ปุ่นช่วยเกาหลีแล้วก็ตั้งอะไรนะบกกำลังอาวุธอะไรในเกาหลีใต้เร็วๆเนี้ยใช่ไหมฮะอันเนี้ยทำให้จีนก็บอกเฮ้ยหรืออยากยุ่งมากก็ลองดูสิอะไรแบบนั้นใช่ไหมฮะแต่ถ้าไม่ยุ่งเนี่ยเขาก็จัดการได้เขาผมที่ผมคุยกับเขาเป็นอย่างนั้นผมถึงคิดว่ามันจะกลายเป็นการแบ่งเขตอันนี้มันก็เลยออกมาว่า sphere of influence that's right เนี่ยนี่คือเขตของฉันเอาแบ่งยังไงเราอยากรู้จะว่าเขาที่จะแบ่งกันเป็นกี่กลุ่มกี่ก้อนก็ East Asiaอีสเอเชียก็จะเป็นจีนอีสเทิร์นยุโรปก็ของรัสเซียให้รัสเซียไปอย่าไปกระทบกับเวสเทิร์นยุโรปมากนักอเมริกาก็จะอเมริกาก็อย่าลงมาคนอื่นอย่าเข้ามาก็คือสมัยมอนโรมอนโรพยายามที่จะไม่ให้อำนาจในยุโรปเข้ามาเกี่ยวข้องก็เป็นเขตอาณาของอเมริกามาตั้งนานเลยเพราะนั้นตอนที่เกิดสงครามเย็นยุคใหม่ก็ถูกต้องผมถึงกลัวว่ามันจะเกิดการความตึงเครียดในลักษณะนั้นแต่ประเด็นนี้มันจะโยงมาหาภูมิภาคเราเนี่ยนะฮะถ้าเราเดาว่ามันจะเป็นอาณาบริเวณแบบนี้เนี่ยประเด็นอยู่มหาภูมิภาคเราเนี่ยผมว่าคือเรื่องญี่ปุ่นเพราะว่าถ้าหากว่าอเมริกาทำแบบนี้แปลว่าอเมริกาก็จะไม่เต็มที่กับญี่ปุ่นใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่เต็มที่กับเกาหลีใต้แล้วก็ไม่เต็มที่กับเกาหลีใต้ใช่ไหมฮะทีนี้ญี่ปุ่นจะมีปฏิกิริยายังไงซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นประเทศที่อิสระในแง่ของอำนาจของตัวเองมานานนะฮะความคิดว่าก็เอียงติดอยู่กับอเมริกามาตลอดก็ใช่แต่ถ้าอเมริกาไม่ช่วยแล้วอ่ะฉันก็ต้องหาทางยังไงก็ไปหาทรัมป์ก็แพลมออกมาว่าจะไม่ให้ประเทศเหล่านี้ดูแลตัวเอง
ไอ้การดูแลตัวเองนี่มันหมายถึงโกนิวเคลียร์นี่ไงเออเนี่ยเนี่ยนี่คือยุ่งตรงนี้ไต้หวันก็capability ญี่ปุ่นเนี่ยทำได้ 100% ญี่ปุ่นพอแน่ๆเกาหลีใต้เขาก็ทำได้ที่เขาไม่โกนิวเคลียร์นะเพราะเขามีอัมเบรล่าของอเมริกาเป็นคล้ายๆกันแต่ถ้าโกนิวเคลียร์หมดเนี่ยยุ่งเลยนะยุ่งเพราะว่าไอ้โลกมันจะวันไหวอยู่ตลอดเวลาเราตื่นขึ้นมาอันนี้คือคอนเซิร์นที่ผมมันจะ180องศาตรงกับที่โอบามาตรงข้ามกับที่โอบามาพยายามคอนเซิร์นที่ผม The world without nuclear power nuclear weapons อันนี้มันจะแพร่ขยายทรัมป์บอกจะไม่แคร์ก็สร้างนิวเคลียร์ไปสิผมถึงว่าไงข้อตกลงทั้งหมดในอดีตที่เรากำหนดตกลงกันเรื่องการไม่เผยแพร่อาวุธนิวเคลียร์เรื่องการจำกัดจรวดเพื่อที่จะใช้ในการส่งอาวุธนิวเคลียร์ส่งบอมอะไรทั้งหลายนี่มันมีอยู่แล้วเพียงแต่ให้มันมั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้นนั่นคือสิ่งที่โอบามาทำ8ปีสปีชแรกก็คือ world without nuclear คราวนี้เนี่ย คราวนี้โดยไม่ต้องพูดว่าให้มันมี proliferation ให้มันมีการกระจายอาวุธนิวเคลียร์โดยไม่ต้องพูดแต่นโยบายมันจะนำไปสู่สิ่งนั้นออกมาท่านอย่างนั้น yes แล้วถ้าเกาหลีใต้ก็ดีญี่ปุ่นก็ดีเนี่ยก็มองไปทางเหนือเกาหลีเหนือเนี่ยฉันก็ต้องสร้างนิวเคลียร์เพราะว่าเกาหลีเหนือมีนิวเคลียร์ฉะนั้นฉันต้องรีบสร้างถ้าอเมริกาไม่มาช่วยฉันแล้วเนี่ยยังไงยังไงฉันก็ต้องมีอาวุธฉันเตรียมมันก็จะยุ่งไปหมดเลยนะเป็นได้กลายเป็นเรื่อง balance of power balance of fear เป็นความเป็นไปได้นั่นคือมันขึ้นอยู่กับว่าอเมริกาจะ handle โอกาสนี้อย่างไรมันมีบทวิเคราะห์นึงที่น่าสนใจล่าสุดเนี่ย CNN เนี่ยเขาสัมภาษณ์นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์บอกว่าจำได้ไหมตอนนิกสันเนี่ยนิกสันเนี่ยมีทฤษฎีหนึ่งชื่อ the madman theory แล้วที่ madman theory เนี่ยมันมาจากที่ว่าไอ้คนใกล้ชิดเขียนในหนังสือไอ้ Haldeman เนี่ย madman theory อะไรไม่ใช่ madman madman theory มันอะไร madman madman เลย madman ไอ้ Haldeman เนี่ยเขียนในเมมโมก่อนตายแล้วพิมพ์หนังสือเล่าว่ามีวันหนึ่งนิกสันเนี่ยเดินกับเขาที่ตรงชายหาดหลังจากที่ the long day of speech writing เสร็จแล้วนิกสันก็บอกกับ Haldeman ว่าเฮ้ยไอเนี่ยมี strategy อย่างนี้จะเรียกว่าเป็น madman theory ก็ได้ you ออกข่าวไปเลยนะไปถึงเวียดนามเหนือไปบอกกับเวียดนามเหนือเลยนะว่านิกสันเนี่ยมี obsession กับเรื่องคอมมิวนิสต์มากๆต่อต้านอย่างรุนแรงแล้วคาดไม่ได้เลยนะว่าเขาจะทำอะไรตัดสินใจทำอะไรเพื่อให้ระงับสงครามนิกสันพูดเองนะบอกอยู่ไปปล่อยข่าวให้เวียดนามเหนือหน่อยว่าเฮ้ยเขาอาจจะกดปุ่มนิวเคลียร์เพื่อจะหยุดสงครามเวียดนามก็ได้นะเพราะว่านิกสันนี่เป็นคนแมดแมน unpredictable แมดแมนนะฉะนั้นถ้าอยู่ปล่อยข่าวไปนะอยู่เชื่อไหมฮูจิมินจะต้องวิ่งมาปารีสภายใน2วันเพื่อมาตกลงกับฉันฉะนั้นมีคนวิเคราะห์ว่าทรัมป์กำลังจะเล่นแมดแมนทีอรี unpredictable เป็นไปได้ไหมแต่ทรัมป์ไม่มีฮัลเดอร์แมนให้พูดด้วยทรัมป์มี Twitterซึ่งอันตรายกว่าซึ่งตีสองตีสามลุกขึ้นมาทวีตอ่ะไม่ทวีตก็คนก็เลยรู้ไงใช่แต่ว่ามันก็ฟลอปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็ไม่มีอะไรคงที่ครับมันก็จะพูดอะไรออกมาก็ได้และจะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้ลูกจะกลาหุ่นช่วงหน้าเอเชียตะวันออกทั้งหมดรวมทั้งอาเซียนด้วยเนี่ยมันกลายเป็นบริเวณที่มีความสำคัญกับประชาคมโลกโดยเฉพาะยิ่งทางด้านเศรษฐกิจในระยะ2ทศวรรษที่ผ่านมาเรามีความสำคัญมากขึ้น GDP ของเราเพิ่มขึ้นกำลังซื้อของเราเพิ่มขึ้นเราเป็นตลาดที่ใหญ่ขึ้นสำหรับประชาคมโลกทั้งหมดเพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้มันจะกระทบโลกมากกว่าในอดีตไอ้ตรงเนี้ยความขัดแย้งระหว่างจีนกับอเมริกากับญี่ปุ่นกับรัสเซียในภูมิภาคนี้มันจะมีผลกระทบกว้างไกลมันย้ายบริเวณหรือจุดโฟกัสของความขัดแย้งจากที่อื่นมาอยู่ตรงนี้ปัญหาคือเราจะวางตัวยังไงสนับสนุนโดยเลือก Mitsubishi Pajero Sport ใหม่นั้นมีคนวิเคราะห์ว่า
ทรัมป์กำลังจะเล่นแมดแมนเทอรี่อันพริดิบอันพริดิชเบิลเป็นไปได้ไหมแต่ทรัมป์ไม่มีฮัลเดอร์แมนให้พูดด้วยทรัมป์มี Twitter ซึ่งอันตรายกว่าซึ่งตีสองตีสามลุกขึ้นมาทวิตอ่ะไม่ทวิตก็คนก็ได้รู้ไงใช่แต่ว่ามันก็ฟลอปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็ไม่มีอะไรคงที่มันก็จะพูดอะไรออกมาก็ได้และจะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้โลกมันจะโกลาหลรัฐบาลอเมริกันเองจะโกลาหลอย่างที่เนี้ยอย่างเรื่องไอ้ซับมารีนอะไรของไอ้โดรนของไอ้โดรนใต้น้ำไอ้โดรนใต้น้ำที่จีนไปยึดมาแล้วทรัมป์ก็ทวีตเลยว่าจีนขโมยโดรนของเราไปunprecedented นะเสร็จแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาก็บอกว่าไม่เป็นไรให้เขาเก็บเอาไว้เราไม่เอาคืนซึ่งกระทรวงต่างประเทศอเมริกาบอกเมื่อ2วันให้หลังว่าความจริงถ้าทรัมป์เช็คมาที่กระทรวงต่างประเทศหน่อยจะรู้ว่าจีนบอกมาแล้วว่าจะคืนไม่ได้เป็นประเด็นแต่ว่าทรัมป์ไม่ฟังหนึ่ง intelligence briefing สิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องอันเนี้ยเรื่องที่บอกว่าเราไม่สามารถที่จะอ่านอีกฝ่ายหนึ่งได้ miscalculation เราคิดว่าอยู่จะทำอย่างนั้นเรากลัวว่าอยู่จะทำอย่างนี้เรา preempt ซะก่อนมันนำไปสู่ความขัดแย้งที่คุณไม่คาดหวังอันนี้ที่น่ากลัวคุณไม่ต้องการน่ากลัวเพราะว่าถ้าคือสิ่งนี้ถ้าเขาเล่นเกม bluffing ตลอดเนี่ยเขาก็บอกว่า unpredictable เนี่ยฝ่ายตรงกันข้ามหรือแม้กระทั่งฝ่ายมิตรก็ตีความไม่ออกว่าคุณจะทำถูกต้องพันธมิตรก็พันธมิตรก็ยังงงอยู่พันธมิตรก็รัฐสมรสก็กลับมาโยงใหญ่ที่คุณสุทธิชัยเริ่มว่าแล้วมันจะกระทบเรายังไงใช่ไหมผมคิดว่าที่พูดกันมาถึงณบัดนี้เนี่ยเมื่อแบ่งพื้นที่ปกครองดูแลกันอย่างที่ว่าก็พอจะสรุปได้ว่าทางอีสเทิร์นยุโรปเนี่ยน่าจะมีปัญหาน้อยกว่าในเอเชียขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของอเมริกาว่าจะทำอย่างไรกับเอเชียทีนี้ถ้าหากว่าความไม่แน่นอนในเอเชียมีอยู่เนี่ยมันก็กระทบมาถึงอาเซียนกระทบมาถึงอาเซียนแล้วก็กระทบมาถึงเราใช่ซึ่งตอนนี้ถึงแม้ว่าเราเป็นประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยผมเองก็มีความรู้สึกว่าสถานการณ์เนี่ย มันทำให้เรามีสมาธิเกี่ยวกับเรื่องการสร้างสมาคมประชาคมเนี่ยน้อยลงใช่คุณสุรินทร์เป็นเลขาธิการมาก่อนชัดเจนนะฮะว่าเป็นผู้สำคัญมากคนสำคัญในการสร้างประชาคมแต่ขณะนี้ผมก็ไปอินโดนีเซียเพิ่งกลับมาไปประชุมที่โน่นนี่นั่นหลายแห่งเนี่ยเมสเซจที่ได้แล้วก็ความรู้สึกที่รู้สึกก็คือว่าความสนใจในแง่ของประชาคมอาเซียนเนี่ยมันน้อยลงเยอะจากการที่คนเพ่งไปตรงเนี้ยว่าเฮ้ยอะไรจะเกิดขึ้นกับเอเชียตะวันออกนะฮะแล้วก็เราจะรับมือยังไงนี่มากระทบประเทศไทยมีผลคุณสุรินทร์อาจจะมีข้ออาเซียนกำลังงงข้อคิดเยอะคือเอเชียตะวันออกทั้งหมดรวมทั้งอาเซียนด้วยเนี่ยมันกลายเป็นบริเวณที่มีความสำคัญกับประชาคมโลกโดยเฉพาะยิ่งทางด้านเศรษฐกิจในระยะ2ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเรามีความสำคัญมากขึ้น GDP ของเราเพิ่มขึ้นกำลังซื้อของเราเพิ่มขึ้นเราเป็นตลาดที่ใหญ่ขึ้นสำหรับประชาคมโลกทั้งหมดเพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้มันจะกระทบโลกมากกว่าในอดีตไอ้ตรงเนี้ยความขัดแย้งระหว่างจีนกับอเมริกากับญี่ปุ่นกับรัสเซียในภูมิภาคเนี้ยมันจะมีผลกระทบกว้างไกลมันย้ายบริเวณหรือจุดโฟกัสของความขัดแย้งจากที่อื่นมาอยู่ตรงนี้ปัญหาคือเราจะวางตัวยังไง อาเซียนเนี่ยพยายามที่จะผูกโยงถักทอสร้างแพลตฟอร์มต่างๆที่มันซ่อนๆกันอยู่เนี่ยเพื่อว่าอยู่มีอะไรอยู่มาพูดกันอยู่มีอะไรอยู่มาแลกเปลี่ยนกันเพื่อว่าจะได้ลดความตึงเครียดเราจะได้สงบสงสัยระหว่างกันว่าอยู่คิดยังไงอยู่ต้องการจะทำยังไงมันมีที่ที่มาคุยกันได้มีแพลตฟอร์มให้ถ้าหากว่ามีการเผชิญหน้ากันจริงๆเนี่ยมันก็จะไม่มีแพลตฟอร์มเหล่านี้เมื่อไม่มีแพลตฟอร์มเหล่านี้และจะให้ความสำคัญกับแพลตฟอร์มเหล่านี้น้อยลงเพราะมันอเมริกาเฟิร์สเนี่ยเพราะทุกอย่างฉันจะดีลทวิภาคีฉันไม่ดีลผ่านอาเซียนฉันไม่ดีลผ่านเอเปกเหตุผลเพราะว่าการผ่านเอเปกฉันต้องรอมชอมกับอีกหลายๆฝ่ายญี่ปุ่นก็อยู่ตรงนั้นจีนก็อยู่ตรงนั้นใช่ไหมออสเตรเลียก็อยู่ตรงนั้นกลุ่มประเทศในอาเซียนก็อยู่ในนั้นถ้าไอดีลตรงทวิภาคีเนี่ยไอสามารถที่จะอำนาจต่อรองไอมากสูงกว่าสูงกว่าทีนี้ถ้าเราไม่มีแพลตฟอร์มเหล่านั้นประเทศเล็กๆอย่างพวกเราเนี่ยจะหันไปทางไหนจะมีอะไรเป็นหลักประกันพิงเป็นพนักพิงหลังเพราะฉะนั้นความเห็นของผมก็คือ you need more ASEAN นะถูกต้อง you need more ASEP now เราต้องรวมกลุ่มสร้างประชาคม even more important even more than before ยิ่งจำเป็นหนักขึ้นใช่ไหม
พียงแต่ว่าเพราะเราไป68ล้านคนมันต้องน้อยกว่า600ล้านแต่ว่า600ล้านมาถึงตรงนี้ถ้าไม่มีความสำคัญหรือถูกละเลยอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันก็ต้องมาคิดกันว่าเราจะปัจจุบันนี้ถ้าเราดูการเมืองในแต่ละประเทศอาเซียนเองเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะคาดการเหตุการณ์ได้ชัดเจนใช่ไหมฮะในอินโดนีเซียเราก็เห็นความวุ่นวายคือแค่ท่านผู้ว่าอาฮอกไปพูดว่าอย่าเอาไอ้คำในโกละคำพีเนี่ยมาว่ากันแค่นี้ก็โดนเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตโดนซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะยังไม่รู้ผลจะออกยังไงเลยนะเนี่ยนะถ้าผลออกมามีความหมายมากใช่เพราะมันจะกลายเป็นประเด็นเรื่องศาสนาเรื่องการเมืองเข้ามาแล้วก็ของคุณฟิลิปปินส์เนี่ยก็เราก็ไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อใช่ไหมฮะพม่าพม่าก็มีเรื่องคนโรฮิงญาอยู่ในนั้นใช่ไหมฮะเป็นปีหน้าคือในแต่ละประเทศเนี่ยในแต่ละประเทศเนี่ยนะฮะมันก็มีของมันเองรวมทั้งของเราก็จะมีการเลือกตั้งเนี่ยผลจะเป็นยังไงอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นในแต่ละประเทศเนี่ยมันก็จะมีการเมืองภายในที่ occupy เวลาเยอะมากฉะนั้นจะเป็นโอกาสดีสำหรับประเทศไทยผมคิดอย่างนั้นตลอดนะระบบระเบียบคิดอย่างนั้นตลอดเลยคุณเองให้เข้าที่เข้าทางให้มีประสิทธิภาพมีคนบอกผมว่านี่คือโอกาสทองของไทยกลับมานำอาเซียนอีกครั้งนึงก็เหมือนสมัย1967ช่วงที่ผมอยู่อาเซียน5ปีเนี่ยทำงานกับนายกไทย5คนถูกต้องแล้วก็ทุกอย่างที่เป็นอาเซียนที่จะต้องไปตกลงกับเขาเนี่ยเราเป็นอันดับ10ตลอดเวลาเพราะว่าช้ากว่าคนอื่นเพราะมัวแต่ทะเลาะมัวแต่ตกลงอะไรกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นสภาพการในลักษณะนี้อาจารย์เมื่อเห็นสภาพการความไม่แน่นอนเหล่านี้มันอาจจะเราเล่นบทโอกาสเตือนเราเล่นบทรุกเราเล่นบทรุกแล้วก็บทประสานได้นะครับแล้วก็ที่เคยนำมาก่อนเป็นความคิดของเราสมัยนั้นใช่เหมือนสมัย67 68 69เหมือนสมัย82 83เหมือนเลยเปิดโอกาสอย่างนั้นจริงๆแต่ว่ามันต้องมีในคนในรัฐบาลที่คิดแบบนี้แล้วก็ทำแล้วต้องการแล้วต้องทำได้ด้วยมีไหมในรัฐบาลมีใครคิดแบบนี้ไหมต้องการเสถียรภาพต้องการความต่อเนื่องต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วก็ต้องการให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของจริงๆใช่แล้วอยากจะเห็นความก้าวหน้าแล้วก็ความเป็นผู้นำในภูมิภาคนี้จริงๆปีหน้าก็คือลดทะเลาะภายในกันบ้างใช่ปีหน้าฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพเป็นประธานหมุนเวียนใช่ไหมครับดูเตอร์เต้ขึ้นมาพอดีแล้วก็มีคนวิเคราะห์ดูเตอร์เต้คล้ายกับทรัมป์มากคือทำนายอะไรไม่ได้เลยแล้วสไตล์การบริหารนโยบายอยู่ดีๆก็ตัดอเมริกากระโดดไปหาจีนอย่างเงี้ยมันจะทำให้อาเซียนมีความระส่ำระสายภายในไหมมีไหมก็ไม่มีทิศทางที่ชัดเจนอาเซียนตลอดเวลาเนี่ยพยายามที่จะสร้างสถาบันและองค์กรต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันไม่เคยมีไม่เคยมีประสิทธิภาพมีปัญหาเกิดขึ้นไม่รู้จะหันไปหาองค์กรไหนที่จะช่วยประคับประคองสถานการณ์ยุโรปเขาสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น NATO ไม่ว่าจะเป็น EU ไม่ว่าจะเป็นข้อตกลง special relationship ที่อเมริกามีกับใครต่อใครเขามีเครือข่ายเขามีองค์กรเขามีสถาบันของเรานี่มันไม่เคยมีเมื่อมันไม่เคยมีมันก็ต้องสร้างขึ้นไอ้คนที่สร้างนี่คืออาเซียนเหตุที่เป็นอาเซียนเพราะว่ามันไม่มีใครไว้ใจใครจีนกับญี่ปุ่นไม่ได้ไว้ใจกันญี่ปุ่นกับเกาหลีก็มีปัญหากันใช่ไหมฮะเกาหลีกับจีนก็มีปัญหากันตัวใหญ่ๆทั้งหลายจีนกับอินเดียก็มีปัญหาอาเซียนก็เลยอยู่ในฐานะที่จะช่วยสร้างองค์กรสร้างแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้ซึ่งได้รับการชมเชยเยอะมากแน่นอนตลอดอัพทูนาจนกระทั่งจนถึงวันนี้แต่เนี่ยมันแลนด์สเคปมันเปลี่ยนสภาพมันเปลี่ยนภูมิรัฐศาสตร์มันเปลี่ยนจะวางตัวยังไงผมถึงคิดว่าถ้าประเทศไทยมองโอกาสนี้ทะลุแล้วก็คนไทยส่วนใหญ่ตระหนักในโอกาสนี้แล้วก็เรียกคืนสิ่งซึ่งเราเคยสูญเสียไปเราสูญเสียกันเป็นผู้นำแน่นอนและต้องเห็นความสำคัญด้วยว่าถ้าไม่ทำเนี่ยความวุ่นวายอาจจะทำให้เราเดือดร้อนอย่างหนักคือถ้ารักษาเสถียรภาพในภูมิภาคนี้ไว้ไม่ได้เราได้ประโยชน์ไม่ทำรักษาไม่ได้ยุ่งถ้าทำได้เราก็จะได้ประโยชน์เพราะเรานี่คือไข่แดงอย่างมากมองยังไงก็คือไข่แดงมองไปทางใต้ที่เขาเป็นส่วนซึ่งเป็นเกาะแก่งทั้งหลายเราก็อยู่ตรงกลางมองไปทางเหนือจนกระทั่งถึงชายแดนจีนเราก็อยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นอยู่ในฐานะที่จะได้ประโยชน์ถ้ามีเสถียรภาพถ้ามีความมั่นคงแต่ถ้าปล่อยให้สถานการณ์มันหลุดมือไปเกิดความขัดแย้งเกิดการเผชิญหน้าเกิดความตึงเครียดสิ่งซึ่งเคยเป็นปัจจัยที่เป็นบวกสนับสนุนประเทศไทยว่าการท่องเที่ยวเรื่องการลงทุนเรื่องการส่งออกเรื่องรถยนต์เรื่องการเกษตร
เรื่องการประมงสิ่งที่ดีๆทั้งหลายที่เรามีเนี่ยมันก็จะหลุดมือไปด้วยเพราะพื้นที่ตรงนี้มันคือสภาพการที่ดีกว่าตอนนี้กับเมื่อ 4-5 ปีก่อนก็คือเรามีข้อตกลงแล้วใช่มั้ยเรามีชาร์เตอร์เรามีประชาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีไอ้เรียกว่า legal platform ที่สามารถทำงานได้มีกรอบอันนี้ช่วยอันนี้ช่วยอย่างมากเพียงแต่ว่าต้องมีใจที่จะไปทำทำนั้นแล้วต้องเห็นความสำคัญของมันแล้วดูเตอร์เต้จะเป็นบวกหรือลบสำหรับอาเซียนผมไม่บวกไม่บวกแน่นอนแต่ว่าอันโนนมันพรีดิคทาเบิลไม่บวกเหมือนกับทรัมป์มากเลยนะเหมือนมากไหมไม่ผมว่าวุ้นน่าจะมากกว่าเวอร์กว่านะเวอร์กว่าก็คือแค่คุณสุทธิชัยดูว่าเขามีไวซ์ประธานาธิบดีเนี่ยนะฮะเขาไม่ให้เป็นแคบิเนตเมมเบอร์ไม่ให้เข้าประชุมครม.เป็นรองประธานาธิบดีแต่ไม่ให้เข้าประชุมครม.เพียงเพราะว่าเธอพูดอะไรบางอย่างที่เขาไม่ชอบอย่างเงี้ยมันบริหารประเทศยังไงก็บริหารประเทศแบบนักเลงบ้านนอกใช่ไหมแกมาจากบ้านนอกแกแบบบ้านนอกจริงๆแกโตมาจากบ้านนอกแล้วเรื่องที่แกไปฆ่าหรือว่าไปฆ่าตัดตอนพวกผู้ต้องสงสัยค้ายาเสพติดแล้วยืนยันจะทำต่อไม่สนใจจะตายยังไงตายกี่พันคนเนี่ยมันจะไปได้เหรอแล้วอาเซียนกันเองจะเราก็มีฮิวแมนไรท์นะเราก็มีฮิวแมนไรท์ principle อาเซียนกันเองเนี่ยจะไปคุยกับดูเตอร์เต้ยังไงอะเรื่องนี้ในอดีตเนี่ยเราบอกว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องภายในของกันและกันนั่น interference แต่หลังจากมีการบูรณาการมีการแลกเปลี่ยนมีการผูกโยงมีการซื้อมีการขายมีการลงทุนกันมากขึ้นเนี่ยแล้วก็ตั้งเป็นประชาคมแล้วก็มีข้อตกลงหลายอันที่ผูกพันเราเข้าไปกัน human right. มันก็เกิดความตระหนักขึ้นมาว่าไอ้บูรณาการการสร้างประชาคมเนี่ยเราจะมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปัญหาขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่งมันจะกระทบทั้งภูมิภาคใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนอพยพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ international crime อาชญากรรมอาชญากรระหว่างประเทศหรือแม้แต่เรื่องของการผู้ก่อการร้ายทั้งหมดเนี่ยมันจะกระทบกันเพราะฉะนั้นต้องหันหน้าเข้าหากันมากยิ่งขึ้นจะบอกว่าต่อไปนี้เขตอาณาของฉันคุณเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้ไม่ถูกต้องทรัมป์เนี่ยไม่ได้ทิ้งนะเรื่องกำลังทหารตรงกันข้ามยุคโอบามาเนี่ยกองทัพเรือสหรัฐอ่อนแอมากไม่มีการเพิ่มแสนยานุภาพไม่มีการสร้างเรือดำน้ำเพิ่มเลยฉะนั้นทรัมป์เนี่ย peace through strengthเขาก็มีแผนเลยนะว่าเขาจะเพิ่มเรือดำน้ำสร้างเรือฟีดให้เข้มแข็งเพื่อรักษาผลประโยชน์ของอเมริกาในเอเชียแปซิฟิกเพราะฉะนั้นช่วงต้นๆเนี่ยหุ้นของบริษัทผลิตอาวุธถึงขึ้นเอาพุ่นเอาแต่ผมเชื่อด้วยเหตุผลอื่นผมเชื่อว่าเขาอยากจะให้พวกบริษัทผลิตอาวุธรวยมากกว่า military industrial complex mindset นั้นซึ่งอันนั้นจะทำให้ GDP เขาขึ้นเลยนะจะทำให้เขาคิดแบบนักธุรกิจคิดอย่างแต่มันนั่นแหละมันจะนำไปสู่ความตึงเครียดแน่นอนอันนี้ถ้าอยู่สร้างได้อยู่สั่งสมอาวุธได้อยู่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตั้งคำถามกับคนอื่นเขาจีนทำไมตั้งเยอะนะจีนตั้งไปเท่าไหร่จีนสร้างกำลังอาวุธเท่าไหร่มันไม่มีสิทธิ์อีกแล้วเพราะมันจะกลายเป็นแข่งขันกันสะสมกำลังอาวุธซึ่งมันก็กลับไปสู่โลกใบเก่าซึ่งมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน